วัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยที่ต้องการกู้ยืมเงินถูกกฎหมายนะครับ SCB จัดให้ยืมคนละ 20,000 บาทครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับสินเชื่อเงินให้กู้ยืมบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันครับรับเงินสดเข้าบัญชีธนาคารพร้อมวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้กู้ยืมวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 บาทถึง5ล้านบาทครับและสะดวกสบายกับช่องทางการผ่อนชำระไปดูรายละเอียดและวิธีการสมัครเลยครับสำหรับข้อมูลการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันครับหากท่านนั้นได้รับการอนุมัติวงเงินทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งความไว้ครับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 5ล้านบาทนะครับกู้ 20,000 บาทถึง 30,000 บาทผ่อนสูงสุดได้24เดือนครับและกู้ 31,000 บาทถึง 99,999 บาทผ่อนได้สูงสุด60เดือนกู้ 100,000 บาทถึง 5ล้านบาทผ่อนได้สูงสุด72เดือนครับชำระเงินคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือนเดือนละเท่าๆกันนะครับสำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้นก็คิดแบบลดต้นและลดดอกครับผ่อนชำระขั้นต่ำได้12เดือนและสูงสุดไม่เกิน72เดือนครับโปรแกรมของธนาคารนี้ก็ผ่อนสบายเพียงแสนละ 2,700 บาทครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันนะครับ 1. มีอายุระหว่าง20ปีถึง60ปีนะครับและ 2. มีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทสำหรับพนักงานประจำที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้วและเงินเดือน 15,000 บาทสำหรับเจ้าของธุรกิจและ 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สำหรับเอกสารในการสมัครนะครับสำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับหรือสำเนาการสำเนาข้าราชการหรือว่าสำเนาบัตรของรัฐวิสาหกิจที่มีเลขบัตรประจำตัวของบัตรประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตรพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทรศัพท์027777777ครับขอบคุณที่มาจากข่าวสดนะครับ